วัสดีบุษบาภาษาไทยพอเห็นฉากเทศมหาชาติของพระบุญลือนะครับโอ้โหดูไปเนี่ยน้ำตาไหลไปครับซาบซึ้งมากๆนะครับโดยเฉพาะเป็นเทศมหาชาติกันนี้นะครับที่แสดงถึงความรักระหว่างแม่ลูกนะครับพอเห็นฉากนี้นะครับเทศมหาชาติกันมัตสีปิ้งขึ้นมาเลยครับว่าอยากจะพูดถึงเรื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องคำพ้องเสียงครับอธิบายก่อนครับว่าคำพ้องเสียงคืออะไรพ้องก็คือเหมือนกันครับคำพ้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและความหมายก็ต่างกันนั่นเองครับคำประเทศแบบที่หมายถึงพระเทศเนี่ยนะครับสะกดยังไงนะหลายท่านตอบได้นะครับสระเอทอรหารสอสารานอหนูกระรันนี่คือเทศแบบพระเทศนะครับแล้วมันไปออกเสียงพ้องกับคำว่าอะไรล่ะครับตอบกันได้อีกเหมือนเดิมนะครับพ้องกับคำว่าเทศสระเอทอรหารสอสาราที่หมายถึงต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเป็ดเทศอ้าวเป็ดเทศรู้เลยต้องเป็นเป็ดจากเมืองนอกเมืองนาล่ะเพราะคนละอย่างกับเป็ดไทยมะเขือเทศอีกเหมือนกันนะครับเจอมะเขือเทศเราไม่ต้องไหว้นะครับเพราะเทศคนละอย่างกันนะครับนอกจากคำว่าเทศคำว่ากันอีกครับผมกอไก่ไม่เห็นอากาศนอเนนทอมนโทกรานครับออกเสียงว่ากันคำว่ากันครับก็มีหลายคำในภาษาไทยที่ออกเสียงพ้องกันนะครับเช่นกอไก่ไม่เห็นอากาศนอหนูกันที่หมายถึงกันเองกันคิ้วกันผมนะครับกันไกลกอไก่รอหันนะครับโอ้โหแล้วมีอีกหลายอย่างนะกอไก่ไม่เห็นอากาศลอลิงปอปลากรันกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาอีกด้วยในภาษาไทยเรานะครับมีคำพ้องเสียงซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกเสียงผิดปั๊บหรือสะกดผิดปั๊บความหมายอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นเวลาจะสะกดคำภาษาไทยต้องดูให้ดีด้วยนะครับ